ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและกำลังเริ่มเข้าสู่ไทยมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกแล้วเป็นหญิงวัย49ปีภรรยาของชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากไนจีเรียซึ่งต่อมาพบว่าชายผู้เป็นสามีติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์และต่อมาก็ได้แพร่เชื้อไปยังภรรยาของเขาซึ่งทั้งคู่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ AstraZeneca Oxford ครบ2เข็มแล้วด้วยโดยเมื่อ20ธันวาคม2564ไทยพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนแล้ว63คนยังไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบายว่า1ใน4ของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่ติดเชื้อกลายพันธุ์นี้มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเป็นลบและพอมาถึงไทยก็อยู่ในระยะฟักตัวจึงทำให้ตรวจหาเชื้อตามระบบ Test and Go ไม่พบขณะที่โอมิครอนนั้นสามารถแพร่ระบาดจาก1คนไปยังคนอื่นได้ประมาณ 8.45 เท่าซึ่งเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าโดยที่แอฟริกาใต้พบมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่อาการป่วยหนักและเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปได้เพราะมีข้อมูลน้อยด้านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าคงต้องกลับมาใช้การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาภายในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ยกเลิกการเดินทางแบบ Test and Go เร็วๆนี้หลังสถานการณ์ไวรัสโอมิครอนรุนแรงมากขึ้นทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยอมรับว่าไทยคงหนีไม่พ้นการระบาดในอนาคตอันใกล้และมีโอกาสจะเกิดเป็นคลัสเตอร์กระจายอย่างรวดเร็วโดยยกกรณีที่อังกฤษซึ่งมีการระบาดหลักเกือบแสนต่อวันและในไม่กี่เดือนข้างหน้าก็อาจมีผู้ติดเชื้อเกือบครึ่งประเทศถ้าฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากร่วมกับการติดเชื้อจะทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้โรคนี้สงบได้เร็วขึ้นโดยจะไม่ต้องมีการสูญเสียชีวิตหรือสูญเสียให้น้อยที่สุดอย่างไรก็ตามไทยได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า100ล้านเข็มโดยฉีดเข็มแรกไปแล้ว 50,581,710 เข็มฉีดครบ2เข็ม 44,518,525 คนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 5,145,761 คนและฉีดเข็มที่4ไปแล้ว 73,513 เข็มล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปีแต่ให้ลดขนาดการใช้วัคซีนลงเหลือ1ใน3หรือ10ไมโครกรัมของผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไป